สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีการรายงานข่าวนะครับโดยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียมีการแถลงนะครับว่าทหารรัสเซียสามารถปลดปล่อยได้อีก3หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านโรโบทิเน่ในแคว้นซาปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้หมู่บ้านกรีมโบเคและลุกยังซีในแคว้นคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนหมู่บ้านโรโบทิเน่นั้นมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์เพราะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านจำนวนหยิบมือที่ยูเครนยึดได้ในปฏิบัติการรุกโต้กลับเมื่อปี2566และตะวันตกเองนั้นได้ออกมาสรรเสริญเยินยอถึงความสำเร็จของกองทัพยูเครนหวังเป็นการปูทางสู่การเคลื่อนกำลังเข้าไปยังเมืองเมลิโทโปแต่ต่อมาก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนนะครับในขณะเดียวกันนั้นยูเครนยอมรับนะครับว่าตอนนี้ได้ถอนทหารออกจากหมู่บ้านลุกยันซีกับวอฟชานในแคว้นคาคิฟหลังถูกกองทัพรัสเซียนั้นโจมตีอย่างหนักนะครับเพื่อรักษาชีวิตทหารแล้วก็หลีกเลี่ยงความสูญเสียในชีวิตและได้เคลื่อนกำลังพลไปอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากยิ่งขึ้นทั้งนี้สอดคล้องกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการรายงานข่าวที่ตรงกันทั้งฝั่งของกระทรวงกลาโหมรัสเซียแล้วก็ฝั่งของยูเครนทั้งนี้ตลอด2ปีที่ทำสงครามรัสเซียและยูเครนมักใช้คำว่าเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ได้เปรียบกว่าแทนการบอกว่าเป็นการถอยร่นหมู่บ้าน2แห่งอยู่ห่างกันประมาณ30กิโลเมตรและอยู่ใกล้กับชายแดนของรัสเซียด้วยการยึดวอฟชานแม้ไม่ได้มีความสำคัญทางทหารแต่อาจจะทำลายขวัญกำลังใจทหารยูเครนโฆษกของกองทัพยูเครนกล่าวย้ำด้วยประโยคเดิมว่าสถานการณ์นั้นยังคงยากลำบากแต่ยืนยันว่ากองทัพจะไม่ยอมให้รัสเซียยึดดินแดนเพิ่มเติมอีกซึ่งต่อมาในวันเดียวกันนั้นประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้เพิ่งยกเลิกเยือนต่างประเทศทั้งหมดอ้างว่าทหารยูเครนนั้นสามารถรักษาเสถียรภาพทางชายแดนแคว้นคาคิฟเอาไว้แล้วบางส่วนและได้ส่งทหารไปเสริมเพื่อต้านทานกองกำลังของรัสเซียการลุกคืบชายแดนอย่างเหนือความคาดหมายของรัสเซียทำให้ยูเครนนั้นต้องอพยพพลเรือนในพื้นที่เสี่ยงตอนนี้กว่า 8,000 คนนักวิเคราะห์ทางทหารเชื่อว่ารัสเซียอาจกำลังบีบให้ยูเครนยกทหารจากแนวรบอื่นมาที่คาคิฟเช่นเมืองยุทธศาสตร์อย่างชาซิฟยาในภูมิภาคโดเนตส์ที่รัสเซียพยายามยึดให้ได้ทางด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐซึ่งกำลังเดินทางเยือนกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนั้นเนี่ยครับก็ได้มีการแถลงว่าสหรัฐนั้นกำลังเร่งส่งกระสุนยานหุ้มเกราะขีปนาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนและหวังให้ส่งไปถึงแนวหน้าอย่างเร็วที่สุดนอกจากนี้แอนโทนีบลิงเคนนั้นยังพูดระหว่างการแถลงข่าวนะครับว่าสหรัฐนั้นไม่ได้เร่งเร้าหรือเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีนอกยูเครนแต่ท้ายที่สุดแล้วยูเครนต้องตัดสินใจด้วยว่าจะทำสงครามนี้อย่างไรจากคำพูดนี้เองเนี่ยครับก็มีการรายงานว่าแอนโทนีบลิงเคนนั้นกำลังไฟเขียวแก่ยูเครนโดยมีนัยสำคัญนะครับโดยไม่ได้ห้ามใช้อาวุธของตะวันตกโจมตีดินแดนของรัสเซียนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์นิวด้วยครับ